สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทำเจลลดอายุผิวกันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่ามีปัญหาเรื่องผิวหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรดีได้เลยค่ะส่วนผสมแรกนะคะเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ผสมวิตามินซีนะคะนี่นะคะเขาจะช่วยเรื่องฟื้นฟูสภาพผิวเรานะคะและจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงขมิ้นชันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นผงขมิ้นชันแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้ง่ายแล้วก็ไม่บาดผิวเราด้วยนะคะผงขมิ้นชันสดนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันเลยค่ะเราใช้ผงขมิ้นชันนะคะหรือว่าขมิ้นสดใช้แค่นิดหน่อยนะคะใส่เยอะเกินไปนะคะสีผิวเขาจะติดเหลืองนะคะใช้แค่ประมาณปลายช้อนหรือว่าประมาณ1/4ช้อนชาค่ะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราเนียนเรียบนะคะแล้วก็กระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันผิวอื่นก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้น้ำมันผิวอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะแม่นายจะเติมเป็นเซรั่มวิตามินซีลงไปนะคะตัววิตามินซีเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยค่ะเราจะใช้ประมาณ1หลอดดอกประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเป็นวิตามินซีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสามารถใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถหากระปุกมาเก็บไว้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 10-15 วันเลยนะคะสูตรนี้นะคะสามารถใช้ทาได้ทั้งเช้าเย็นหรือว่าก่อนนอนได้เลยค่ะล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือว่าสามารถทาครีมบำรุงตัวอื่นๆลงไปก่อนได้เลยค่ะสำหรับใครที่มีริ้วรอยเยอะๆนะคะหรือว่าริ้วรอยตีนการ่องแก้มร่องน้ำหมากนะคะก็สามารถใช้ครีมตัวนี้นะคะมานวดยกกระชับผิวทุกๆวันได้เลยค่ะเราก็จะกระชับและเฟิร์มยิ่งขึ้นค่ะใช้นิ้วมือธรรมดาก็ได้ค่ะนวดกระตุ้นผิวทุกๆวันนะคะประมาณสัก 3-5 นาทีก็ได้ค่ะใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะเราทาทิ้งไว้แบบนี้ทั้งคืนได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะสามารถทาได้ทุกๆวันนะคะเขาจะเห็นผลได้ดีมากๆเลยค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปลองทำกันได้เลยนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ